พี่ซีครับกับแบ็คไนท์วันนี้ครับครับก็เป็นเกียรติมากก่อนอื่นเลยต้องบอกเป็นเกียรติมากเป็นการร่วมงานกับทางเด็กปิดครั้งแรกครับผมแล้วก็เขาได้เชิญมาในงานของจอยแบ็คไนท์รู้สึกสนุกครับผมแล้วก็เป็นซีรีส์ที่คิดว่าเชื่อว่าทุกคนรอมานานเพราะว่าเป็นการกลับมาแบบเต็มรูปแบบของทีมโอบินครับผมและซึ่งนักแสดงเราก็รู้สึกประทับใจอยู่แล้วเพราะเขามีความเท่ความคูลเพราะเราติดตามเขาตั้งแต่สมัยดีแอร์ใช่เป็น FC เลยครับผมเห็นทีเซอร์แล้วพี่ชียังไงบ้างครับอยากเล่น เป็นทีเซอร์ที่รู้สึกว่าอยากเล่นมากแล้วก็เราตื่นเต้นเสมอกับภาพยนตร์ที่มีความแบบแฟนตาซีเอฟเฟกต์เยอะอะไรเงี้ยมันเรารู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่สูงมากแล้วก็มีความตื่นเต้นอะไรแบบหลายอย่างแล้วก็ปักเรื่องน่าสนใจมากในการที่พระเอกเป็นคนส่งของเนี่ยครับผมเป็นคนส่งของแล้วก็ได้ส่งแบบออกซิเจนแล้วมีการแบบเป็นความเหลื่อมล้ำในยุคสมัยอนาคตด้วยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอย่างตัวพี่ซีก็ชื่นชอบแอคชั่นอยู่แล้วชอบยูนิฟอร์มชอบการยิงปืนแต่ยังไม่ได้มีโอกาสแบบได้เล่นขนาดนั้นเพราะว่าตอนแรกก็อาจจะใส่ชุดยูนิฟอร์มมาก็เลยใส่ชุดนี้มาแล้วกันแต่ที่จริงคือพี่ซีไม่ได้ใส่แฟนเพจก็เลยตอนใส่ก่อนเฮ้ยผมอยากใส่มากผมอยากใส่มากใช่อย่างกับ Netflix เองพี่ซีคือตามหนังโอ้เป็น FC เลยดีกว่าฮะเป็น FC ของ Netflix เลยครับผมเพราะว่าเราก็ดูแบบว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ภาพยนตร์ในนี้อยู่แล้วในเรื่องนี้ก็มีทั้งหมดมีทั้งหมด6ตอนแต่เมื่อกี้แอบถามทีมงานมาเขาบอกว่า6ตอนเนี่ยบอกเลยว่าแน่นแน่นอนแน่นเอียดแบบสนุกแน่นอนคือห้ามพลาดสักแม้แต่หนึ่งตอนเดียวไม่ควรพลาดนะฮะถ้าพลาดตอนนึงก็อาจจะไม่เข้าใจไม่เป็นซีฟาร์คือชวนกันนะพรุ่งนี้เราจะได้ชมครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมแบล็คไนท์นะครับผมก็จะได้ชมวันพรุ่งนี้วันที่12พฤษภาคมเวลาบ่ายสองนะครับผมสตรีมมิ่งพร้อมกันก็สามารถดูรวดเดียวได้6ตอนเลยนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนวันนี้ใช้เดียวพี่ซีใช้เดียวเหงาเหงาไม่ทันต้องไม่เหงาไหมเหงาไหมเมื่อกี้คุยกับแต่ข้างหลังเหงาใช่แต่หนูถ่ายภาพยนตร์ครับผมถ่ายดึกก็เลยพักผ่อนตอนนี้หนูคิดว่าทำอะไรอยู่ครับตอนนี้หนูคิดว่าน่าจะตอนนี้กี่โมงฮะทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มตอนนี้ทุ่มหนึ่งน่าจะกินเป็นมื้อเย็นที่จริงมันถ่ายหนักอะไรกันขนาดไหนครับตอนนี้คนรับตอนนี้ดับแสงระวีใช่ไหมครับดับแสงระวีก็เร่งถ่ายอยู่ครับผมก็ทุกคนอาจจะได้ชมแบบเร็วกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนครับผมแต่ก็ส่วนใหญ่มันจะมีคิวในเยอะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นแบบมีผีด้วยเป็นฮอลเลอร์ด้วยก็จะมีซีนอะไรที่แบบหลายซีนที่มันใช้เวลาหรือว่ายิ่งใหญ่แน่นอนก็รอติดตามกันทุกคนแบบแอบเห็นโลเคชั่นแล้วอะไรก็เห็นคนแชร์มาอยู่ก็ทุกคนตั้งใจมากในส่วนของซีถ่ายได้เยอะยังส่วนของซีถ่ายได้เยอะยังไม่ถึงครึ่งทางครับผมไม่ถึงครึ่งทางแต่ได้ศาสตร์ใหม่มารู้สึกว่าภาพยนตร์ก็จะมีสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่ายากอยู่แต่ก็รู้สึกพยายามทำให้มันออกมาเป็นที่ที่สุดครับผมแล้วก็รอดูกันเพราะว่าบอกเลยว่านักแสดงในเรื่องนี้มีแบบมากหน้าหลายตามากใช่รับรองว่าทุกคนต้องเซอร์ไพรส์บางคนแน่นอนแต่บางคนก็แบบแอบรู้มาแล้วเนี่ยรวดเร็วมากบรรยากาศเป็นไงผมว่าเราต้องเจอนักแสดงมากฝีมือแล้วมันเป็นภาพยนตร์ด้วยอะไรพี่เชตื่นเต้นครับตื่นเต้นกดดันเกรงเหมือนเดิมครับผมเวลาที่ได้เข้ากับนักแสดงที่มาหน้าหลายตาแล้วก็เป็นนักแสดงที่มีฝีมืออยู่แล้วแต่ก็ต้องแบบทำให้เต็มที่ครับผมอย่ากดดันตัวเองเวลาเรากดดันตัวเองมันจะทำให้เรารู้สึกแบบทำออกมาไม่เต็มที่ครับเป็นยากหรือว่าจะปรับตัวมากน้อยยังไงกับการถ่ายซีรีส์มากไหมส่วนตัวของซีมากพอสมควรครับผมเรารู้สึกว่าเวลาซีรีส์หรือละครมันอยู่ในจอที่มันมีไซส์เล็กใช่ไหมฮะอุ้ยโทษฮะแต่ภาพยนตร์มันจะเป็นแบบว่าจอใหญ่อะไรเงี้ยอารมณ์ทุกอย่างมันจะชัดมากบางทีตอนที่เราแสดงแบบว่าเราต้องมองแบบตาเดียวบ้างเพราะว่าถ้าตาล็อกแรกในภาพยนตร์ในจออย่างมันจะดูแบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยผมก็หลายอย่างอยู่ฮะก็ได้ศาสตร์ใหม่หลายอย่างก็จะพยายามทำให้เต็มที่จากที่ไปฟิตติ้งงานโปรช็อปแล้วจะมาถ่ายจริงจริงโอเคสำหรับเราไหมสามกล้องฮะเมื่อวานก็สามกล้องโอเคไหมก็รู้สึกสนุกครับผมได้แบบร่วมงานแบบหลายทีมเลยไม่ร่วมกับเองหรือว่าทีมสไตลิสต์เองหรือว่าทีมอะไรทุกอย่างใหม่เลยครับผมจำหนูก็ถ่ายถ่ายเรียบร้อยครับถ่ายเรียบร้อยเป็นไงทำมันโอเคไหมโอเคไหมมันก็มีกลิ่นอายเขาเรียกอะไรกลิ่นอายตัวหนูกับตัวเฮียอยู่แล้วในตัวละครครับผมถามว่าสนุกไหมก็สนุกเหมือนเดิมแล้วแต่ยังไม่เคยเข้ากับผีตอนนั้นน่าจะรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลย
คือมองตาก็พลิกรู้ใจไปเลยว่าต้องเล่นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งส่วนตัวที่รู้สึกว่ายากคือการใช้ถ้อยคำบางคำที่มันแบบว่ากำชับเพราะมันมีความพิเรียนอยู่ในตัวมองตารู้ใจไหมมันก็แล้วแต่คาแรคเตอร์ดีกว่าไม่ทำหน้าถึงว่าปกติก็รู้กันทำหน้ามันต้องฝึกฝนทำกันบ้านเยอะครับผมมันนับศูนย์ใหม่เหมือนกันภาพยนตร์คาดหวังภาพยนตร์ให้ด้วยเราคาดหวังไหมตัวเราก็คาดหวังครับผมก็ไม่กดดันตัวเองก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมใช่ถ่ายทอดในตัวละครในฉบับแบบซีพึกออกมาให้ทุกคนได้ดูแบบว่าสนุกและอินสอยมากที่สุดล่าสุดเหมือนวีจี 2.4 ล้านแล้วก็ขึ้นเทรนด์ไปด้วยเจ๊ก็ติดตามไอเจมีตอนแรกก็ของอยู่อ๋อวีหนูติดเทรนด์ตลอดจริงๆติดเทรนด์ตลอดเลยใช่ติดเทรนด์ตลอดวันนี้ก็ติดเทรนด์ต้องขอบคุณแบบคนโซนน้ำชายทุกคนครับผมน่ารักมากซึ่งทุกคนเก่งจริงนะเอาจริงทุกคนแบบโซนแบบเก่งมากจริงๆที่แบบว่าช่วยมันเทรนด์ว่าตัวหนูตัวเฮียหรือว่าซีหนูนิวเองครับผมที่ก็ให้กำลังใจหนูในการที่อะไรต่างๆให้กำลังถึงไม่มีอะไรสำคัญก็ให้กำลังใจกันอยู่แล้วครับผมแต่รู้สึกว่าในการที่ทุกคนเล่นเทรนด์มันก็เป็นหนึ่งกำลังใจให้เรารู้สึกว่าเออมีคนแบบให้กำลังใจเราแล้วก็แฮปปี้มีคนสนับสนุนเรามีคนซัพพอร์ตเราก็อะไรก็ตามแต่ที่ซีหนูนิวตลอดไปเลยจริงน่ารักมากเอาจริงจริงแบบต้องขอบคุณแบบคนๆทุกคนที่แบบเล่นเทรนทุกวันลูกค้าเห็นอะไรเงี้ยแบบถ้าพูดตรงๆแบบก็ทำให้เอ็มเกจเมนต์ซีนี้แบบอัพขึ้นมาอะไรเงี้ยทุกคนแบบเก่งมากครับผมละเอียดละอ่อนบางทีเรื่องราวที่เราไม่ได้รู้แต่แฟนคลับรู้แล้วช่วยกันมันเป็นอะไรที่ดีใจรู้สึกตื่นตันในความรู้สึกที่เขายอมสละเวลาบางทีบางอย่างเขาไม่ได้อะไรเลยแต่แบบเขาแบบให้เรามาแล้วแบบให้เรามีความสุขมีงานทุกวันนี้แล้วเจอกันทุกวันนี้อะไรก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เขาทุกคนชวนเชิญเลือกตั้งครับผมใช่ครับผมก็เดี๋ยววันที่14ก็จะกลับเชียงรายครับผมไปเลือกตั้งนะครับผมก็เดี๋ยวทุกคนไม่นอนหลับทับสิทธิ์นะครับผมแล้วก็เลือกในสิ่งที่คุณชอบแล้วก็ประเทศชาติให้ดีขึ้นครับผมสามารถเลือกได้ครับอย่าลืมไปเลือกตั้งกันเยอะนะครับโอเคเนาะทุกคนโอเคขอบคุณเซฟมากครับมีอีกอย่างนึงอยากจะบอกมีอีกอย่างนึงอยากจะบอกครับผมมีเรื่องเซอร์ไพรส์ทุกคนรู้สึกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนอยากจะบอกทุกคนว่าในปลายปีนี้ครับผมก็จะมีได้มีโอกาสเดินพรมแดงของซีนูนิวครับผมใช่ที่ไหนอะไรไงครับซีนะที่ต่างประเทศครับผมที่ต่างประเทศเป็นงานที่เรารู้สึกรอคอยมานานรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวก็ดูกันว่าเป็นงานอะไรก็อยากฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยคนซ้อนทุกคนเป็นกำลังใจด้วยคือเตรียมพร้อมเพื่อที่จะแบบเป็นงานนี้มีคุยครับผมใช่ประมาณปลายปีก็ฝากด้วยฮะก็จะเป็นครั้งแรกของซีนูนิวที่go inter แบบพรมแดงขอบคุณพี่ซีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับซีนูนิวครับทำเองฮะทำดีก่อนพี่แม่ก็เผื่อด้วยไปทางนี้ก่อนแล้วกันได้เลยพี่คะพี่คะการทำการงานพี่ถือว่าอย่างนี้นะพี่น้องถือว่านี่คือข้องพี่แดนนะพี่น้องเลยพี่นิฮาร์ดอ่ะเริ่มเปลี่ยนท่าแสงดีแสงสวยมากจริงหรอจริงแสงพี่คือของแม่พี่สีตรงนี้นะคือของอะไรกันเลยเลยแสงช่วยฮะทุกวันนี้ไม่คือแสงดีมากถ่ายเลยนะถ่ายเลยนะคนดูสิโอ้ใส่ชุดแบบละมุนลีอ่ะพี่ละมุนลิ้นละมุนลีอ่ะ